ตอนนี้นะครับพี่ก้อนกำลังขุดหลุมนะครับหลุมเพื่อที่เราจะฝังเสาสวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับกับช่องโชคไพศาลฟาร์มนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มของฟาร์มวัวนะครับโชคไพศาลเรากำลังล้อมนะครับล้อมแปลงหญ้าเนาะใช้ตะแคะตะข่ายนะครับตะข่ายพลาสติกชนิดแข็งนะครับสีเขียวตัวนี้เอาไว้กั้นแปลงหญ้านะครับตัวนี้เป็นแปลงหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแล้วก็หญ้ากินนี่สีม่วงนะครับซึ่งเป็นแปลงทดลองนะครับเป็นแปลงทดลองปัญหาตอนนี้ก็คือมันอยู่ใกล้กับโซนของคอกวัวเรานะครับคอกวัวเราซึ่งปัญหาก็คือเวลาที่เอาวัวออกจากคอกนะครับมันก็จะมีวัวน้อยนะครับและก็กลางคืนนะครับมันจะออกมาพอมันออกมามันก็จะมากัดแท่เล็มหญ้าเนาะปัญหาก็คือมันกัดแท่เล็มหญ้าทำให้หญ้าบริเวณนี้ไม่โตนะครับเราก็เลยจะหาวิธีแก้ไขเนาะหาวิธีแก้ไขโดยการทำตาข่ายเนาะตาข่ายล้อมนะครับซึ่งเป็นตาข่ายแบบดีนะครับชนิดแข็งนะครับทนทานตัวนี้น่าจะกั้นได้ซึ่งสามารถใช้ล้อมแปลงหญ้าก็ได้เนาะเมตรละ35บาทนะครับตัวนี้เป็นตาข่ายเมตรละ35บาทซึ่งสามารถที่จะเอาไว้ล้อมแปลงหญ้านะครับกันวัวได้และก็กันพวกเป็ดพวกอะไรได้นะครับซึ่งเรามีโครงการที่จะเอาไว้ล้อมเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับในนี้ไอ้วัวมันชอบออกมาช่วงไหนพี่ก้อนมันชอบออกตรงนั้นครับที่เราให้น้ำกินนะครับที่มีโอ่งตรงแท้งน้ำเนาะครับบริเวณแท้งน้ำนะครับเวลาเราเอาวัวออกจากคอกมาปั๊บไอ้ตัวเล็กๆที่มันยังไม่ได้มีเชือกรัดนะครับมันก็จะวิ่งมาเล็มหญ้าตัวนี้ปัญหาก็ทำให้หญ้าตัวนี้ไม่โตนะตัวนี้คือพันหญ้านะครับกินนี่สีม่วงนะครับกำลังเขียวเลยนะครับกำลังเขียวงอกดีมากเปอร์เซ็นต์การงอกน่าจะประมาณ 90% ขึ้นนะครับกำลังโตนะครับตอนนี้แปลงหญ้ากินนี่สีม่วงนะครับจะเห็นได้ไหมครับว่าเขียวกำลังเขียวมันกับก้าข้าวเลยครับมันกับก้าข้าวเลยส่วนตัวโซนนั้นก็ยังติดในเรื่องของพันหญ้านะครับก็จะแปลงปลูกไว้เป็นแปลงตัวอย่างนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ก้อนนะครับกับพี่เทียบกำลังช่วยกันถึงจะขายนะครับตอนนี้ก็เป็นการทดลองไปอีกแบบนะครับว่ามันจะกั้นวัวได้ไหมถ้ากั้นไม่ได้นะครับเราจะก็จะอาจจะขึงไปใช้ทำเป็นคอกเลี้ยงเป็ดคอกเลี้ยงไก่นะครับตะข่ายนี้แต่ว่ากั้นไก่กับเป็ดนี่ชัวร์แน่นอนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังทดสอบว่าจะกั้นวัวน้อยมันจะเข้าไปไหมครับน่าจะกั้นได้บางส่วนนะครับเพราะว่าเราก็คุมอยู่เนาะมันจะมาช่วงที่คล้ายๆกับช่วงชุลมุนนะครับที่เราไล่ออกจากคอกเพื่อจะไปแปลงหญ้ามันก็จะวิ่งมาเล็มหญ้าตรงนี้ก่อนแต่ถ้ามาเจอตาข่ายมันก็น่าจะถอยก่อนนะครับนี่ตาข่ายนะครับม้วนนี้น่าจะยาวประมาณ35เมตรนะครับ35เมตรนะครับยาวเลยนะครับย่าหมดแล้วไอ้กลับไม่ได้ย่าหมดได้ยังคะเงินหันกลับไม่ได้ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนะคะเงินอ
นี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงการขึงเนาะนะครับขึงพลาสติกนะครับมาไปลองเมฆมาพ่อสาพ่อได้ลูกขึงพลาสติกนะครับตอนนี้นะครับได้ผ่านไปแล้วม้วนหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นม้วนที่สองม้วนหนึ่งก็จะประมาณ35เมตรถ้าเราซักออกเข้าไปเนาะมีไฟกูปลูกอ่ะความสูงก็อยู่ประมาณ50ถึง60เซนติเมตรนะครับจากพื้นดินขึ้นมาใส่เป็นพลาสติกสีเขียวใช่ไหมพี่ต๋อยพี่ต๋อยก็มาช่วยนะครับวันนี้หลายทีมงานเรานะครับวันนี้พี่เขามาช่วยพี่ต๋อยปกติไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตาข่ายพลาสติกสีเขียวใช่ไหมพี่ครับอายุการใช้งานที่พี่เคยทำนี่เคยใช้เนี่ยมันใช้ได้กี่ปีพี่3ปีประมาณ3ปีเนาะอย่างน้อย3ปีประมาณ3ปีนะครับถ้าคิดจะใช้ตัวนี้นะครับท่านก็ต้องคล้ายๆกับว่ามีทุนสำรองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานจากประสบการณ์พี่ต๋อยเอาไว้จะเคยใช้ถ้าตากแดดหน่อยประมาณ3ปีนะพี่แต่ถ้าในร่มเนี่ยในร่มนี่จะนานหน่อยเนาะถ้าในร่มนี่ก็อาจจะ5ปีขึ้นเนาะนะครับแต่ถ้าตากแดดตลอดนะครับมันจะกรอบเพราะโดนแสงแดดนะครับมันก็จะมีการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอายุการใช้งานคิดถ้าตากแดดหนักๆนี่ก็มันจะกรอบแล้วก็หักเลยใช่ไหมหักเลยนะครับหักเป็นตาเลยหักเป็นตาเลยนะครับจากประสบการณ์พี่ต๋อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ตาข่ายสีขาวนี่เป็นไงพี่ตัวนี้มันจะเป็นเส้นเด่นเนาะครับตัวนี้เป็นตาข่ายสีขาวนะครับเส้นเด่นตัวนี้ใช้มานานแล้วนะครับนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นนะครับตัวนี้จะทนกว่าราคาถูกกว่ากันราคาก็จะถูกกว่าแต่ว่าปัญหาก็คือปัญหามันจะไม่แข็งเนาะมันไม่สวยหนึ่งมันไม่มีสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีใสเฉยๆถ้ามองดีๆจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบด้านล่างนี้ก็คือมันจะสวยหน่อยนะครับมีสีเขียวสีดำให้เลือกแต่ว่าอาจจะไม่ทนเท่าตัวนี้จากที่สัมผัสนะครับสัมผัสก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้มันเป็นตาข่ายพลาสติกถ้าโดนแสงแดดมากๆก็อาจจะกรอบประมาณ3ปีเนาะมันหักเลยด้วยมันจะหักเลยเนาะพี่ต๋อยเนาะพี่ต๋อยบอกว่าจะหักเลยนะครับจากที่พี่แกเคยตอนตะกอนพี่ไปล้อมอะไรครับล้อมเป็ดพี่เลี้ยงเป็ดเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มัน3 4ปีต้องเปลี่ยนแล้วถ้าตากแดดเนาะแต่ถ้าในร่มก็อาจจะยืดอายุไปอีกตัวนี้พี่ก้อนกับพี่ต๋อยนะครับกำลังขุดอะไรพี่ขุดเสาอ่ะขุดเสาครับขุดเสาขุดหลุมฝังเสาเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะหย่อนไปเนาะครับถ้าขายตรงนี้มันจะหย่อนนะครับเราต้องฝังระยะพอดีก็ประมาณสัก2เมตรนะพี่เนาะ2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะครับตัวนี้น่าจะห่างอยู่ประมาณเกือบ6เมตรนะครับ 5-6 เมตรมันจะหย่อนไปเราก็เลยจะต้องเสริมเสานะครับเสาปูนเข้าไปตรงร่องกลางเนาะนะครับเป็นร่องกลางบริเวณร่องแปลงยางพารานะครับตัวนี้นะครับพี่ต๋อยกับพี่ก้อนนะครับกำลังช่วยกันตอนนี้นะครับเตรียมตีบริเวณสภาพแปลงหญ้านะครับตอนนี้กำลังล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วใช้ตะข่ายกั้นเพื่อที่จะไม่ให้วัวเข้านะครับวัวก็กลัวพวกสัตว์อย่างเงี้ยนะครับเข้ามาในแปลงตัวนี้นี่จะเป็นแปลงทดลองนะครับเพราะมันอยู่ติดกับแท้งน้ำนะครับติดกับแท้งน้ำใหญ่บริเวณใกล้คอกวัวแล้วนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมนะครับแปลงหญ้าสำหรับเสาต้นนี้นะครับเป็นเสาเสริมนะครับเสริมที่เราเสริมตรงระหว่างต้นยางนะครับต้นยางพาราตรงจุดนี้ยางมันตายนะครับมันก็จะทำให้ตาข่ายเราหย่อนไปนิดนึงเราก็เลยต้องเสริมเสานะครับตัวนี้จะเป็นเสาไม้นะครับเป็นเสาไม้ที่ทนหน่อยนะครับก็มาใช้ชั่วคราวได้เพื่อที่จะมัดส่วนตรงนี้นะครับก็ให้มันถึงแล้วก็ดูสภาพแปลนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วพี่เนาะเสร็จแล้วนะครับอ้อมหมดแล้วด้านฝั่งนั้นก็จะเป็นตาข่ายใสสีขาวนะครับส่วนตรงที่ผมจับอยู่นี้นะครับเป็นตาข่ายพลาสติก
สีเขียวนะครับสีเขียวสวยนะครับแต่ว่าอาจจะอายุการใช้งานอาจจะถ้าถูกแดดก็จะไม่ทนเท่าไหร่นะครับอาจจะ3ปีขึ้นเนาะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเราต้องหาราวเนาะพี่เนาะครับราวไม้ไผ่นะครับผูกด้านบนหาไม้ไผ่นะครับราวไม้ไผ่แล้วก็เอาลวดมัดนะครับผูกด้านบนล้อมรอบเลยนะครับทั้งแปลงเพื่อป้องกันวัวเนาะแล้วก็จะมีราวไม้ไผ่ชั้นหนึ่งด้านล่างนะครับอันนี้ตรงกลางจะมี2ราวนะครับตรงกลางแล้วก็ข้างบนล้อมรอบเลยนะครับซึ่งไม้ไผ่เราในสวนก็มีเยอะนะครับเนาะก็ค่อยๆทำไปทำมาในเล็กเอาตัดมาวันละท่อนสองท่อนมาล้อมรอบเลยแล้วก็หาทางเข้าด้วยนะพี่เนาะเข้าครับเดี๋ยวจะหาจุดเข้าสักจุดนะครับจุดเพื่อที่จะสะดวกในการจัดการการเข้ามาของแปลงเราในช่วงหน้าแล้งที่ช่วงไหนฝนไม่ตกก็รดน้ำน่ะอยู่ใกล้รางน้ำถังน้ำนะครับตรงนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในการทำรั้วล้อมนะครับตอนนี้กั้นได้ทั้งแปลงหญ้าเนาะฟอกเป็ดฟอกไก่นะครับแล้วก็แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมรายการพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับเรามีวัวน้อยตัวหนึ่งนะครับเรามีวัวน้อยตัวหนึ่งนะครับกำลังทดลองมันจะกำลังทดลองว่าจะเข้าได้ไหมน้องตัวตากำลังตามจอบมันครับจอบมันว่าจะหาทางเข้าได้ไหมการทดลองนะครับการตามคนไปเลยตัวตายังมองไม่ไกลนะจะตกใจตรงด้านหน้าคนน้ำท่านเขาว่าเลยไล่มันกลับบ้านตอนนี้กำลังหาทางกลับครับกำลังหาทางกลับได้กว่าน้อยแล้วไปเขาคอกมันทดลองทดสอบแล้วครับไม่เข้าไม่ได้ไม่ได้เข้าเดินยากไม่ได้ครับเป็นการทดสอบ